บางคนอาจจะอยากพาแฟนไปเปิดตัวแต่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่เวลานี้ต้องเลื่อนออกไปหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงานบางคนที่อยากทำธุรกิจครอบครัวธุรกิจส่วนตัวเนี่ยบางทีเฮ้ยมันโปรเจกต์มันได้แต่ว่าเวลามันยังไม่มาเนี่ยบางทีต้องแผนการเลื่อนออกไปก็ได้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องนี้นะคะจะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ผ่านเข้ามาใหม่เนาะจังต้องบอกว่าแจงจะตัดวันตามดาวอาทิตย์ที่มันเคลื่อนย้ายเพราะงั้นแจงบอกว่าคลิปนี้แจงดูของเดือนพฤษภาคมแต่มันจะมีดาวย้ายเนี่ยตั้งแต่วันที่19เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องประหลาดใจเนาะถ้าเป็นราศีเมื่อกี้เป็นพิจิกเนี่ยจะเป็น22ตุลาถึง21พฤศจิกายนนะคะก็ถ้ามองในส่วนของเดือนนี้นะคะเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันจะไปตกในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองนะคะต้องบอกว่าเวลาที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่7ของคุณเนี่ยค่ะตัวคุณเองเนี่ยจะรู้สึกคามดาวรู้สึกใจเย็นมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะรู้สึกถึงการมีพลังอำนาจบางคนรู้สึกว่าฉันอยากจะหางานหาเงินนะคะมากยิ่งขึ้นก็ได้นะเป็นราศีเป็นเดือนที่คุณจะค่อนข้างใช้ความคิดสร้างสรรค์งานจินตนาการค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันหลังจากนั้นวันที่21เมษายนนะคะดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะทำมุมสแควร์กับดาวเสาร์ในAquariusนะคะก็คือดาวอาทิตย์ทำมุมกับดาวเสาร์ตรงนี้จังขอนับแป๊บนึงนะคะมันจะเกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยในเรื่องของพาร์ทเนอร์แล้วก็เรื่องครอบครัวค่ะคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะทำนำมาซึ่งความ challengeเหมือนปัญหาอุปสรรคหรือว่าความที่คุณความท้าทายให้กับคุณนะคะในชีวิตของคุณบางทีอ่ะแผนการต่างๆเนี่ยมันอาจจะดีเลย์ออกไปได้นะคะก็สมมติถ้ามองจากช่องดวงดาวนะบางคนอาจจะอยากพาแฟนไปเปิดตัวแต่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่เวลานี้ต้องเลื่อนออกไปหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงานบางคนที่อยากทำธุรกิจครอบครัวธุรกิจส่วนตัวเนี่ยบางทีเฮ้ยมันโปรเจกต์มันได้แต่ว่าเวลามันยังไม่มาเนี่ยบางทีต้องแผนการเลื่อนออกไปก็ได้เช่นกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ดาวตะกี้บอกไปแล้วเนาะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในราศีพฤษภนะคะก็เดือนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการมีไอเดียการใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน25เมษายนก็ดาวพลูโตนะคะรีโทรเกรดนะคะซึ่งพลูโตเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่3ของคุณบางคนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยค่ะ อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยการเจรจาค้าขายพูดคุยติดต่อสื่อสารเพราะว่าเดี๋ยวไม่ใช่แค่พลูโตยังมีดาวอื่นๆถอยหลังอีกในเรือนนี้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของพี่น้องด้วยเนาะบางทีอาจจะทะเลาะกันได้ต้องระวังพูดจาเย็นๆใจเย็นนิดนึงนะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็ดาววันที่26เนาะดาวอาทิตย์เนี่ยกุมกับยูเรนัสในทอรัสก็คือจังมองว่าในเรื่องของความรักอะค่ะคุณมีโอกาสที่จะเจอใครแบบปุบปับกระทันหันแล้วเจอก็ได้หรือว่าพาร์ทเนอร์เหมือนกับอยู่ๆคุณก็มีคนมาชวนคุณไปทำงานหรือว่าอยู่ๆคุณก็คิดได้แล้วคุณก็ชวนใครมาทำงานกับคุณแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าเวลาที่ดาวอาทิตย์กุมกับยูเรนัสเนี่ยนะคะในราศีพฤษภนะมันจะนำมาซึ่งการใช้ความคิดที่เป็นอิสระเสรีการได้เจออะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะคะ27เมษายนดาวพุธก็เดินเข้าสู่ราศีพฤษภมัวแต่หางานหาเงินอีกแล้วนะมัวแต่หางานหาเงินแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคือเดือนนี้ถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรัก
ฉันจะเอายังไงดีฉันจะเอาแฟนเข้าบ้านยังไงดีเนี่ยแจงจะมองไปถึงในเรื่องของพาร์ทเนอร์ธุรกิจอะค่ะคุณจะคิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะใช่ไหมจะโอเคไหมแล้วคุณจะรู้สึกในการไปโฟกัสในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับเขาอะนะคะว่าฉันจะต้องคุยกับยังไงกับเขาดีในหลายวันต่อจากนี้ใน3อาทิตย์ต่อจากนี้เนี่ยฉันจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจฉันได้นะคะพอหลังจากนั้นนะ28เมษายนก็ดาวพุธทำมุมสแควร์กับดาวเสาร์นะคะก็ต้องบอกว่าเนี่ยบางทีอะสิ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าความรักที่คุณเจอเนี่ยค่ะเหมือนกับมันอาจจะมีความชาเลนจ์ถ้าเหมือนต้องมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องครอบครัวหรือบางคนถ้าแบบไปติดต่อเรื่องบ้านแล้วมีคนนายหน้ามาให้เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากนิดนึงอะค่ะหรือว่าถ้าคุณต้องไปคุยกับแฟนต้องเกลี้ยกล่อมอะทั้งแบบเรื่องแฟนก็เรื่องครอบครัวค่ะก็ได้เหมือนกันลองดูนะต้องระวังนิดนึงนะคะบอกว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างยากเนาะ hard day to express one's feeling บางทีรู้สึกว่าคุณจะยากในการที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกให้อีกคนนึงรู้อะเพราะว่าคนนึงก็เป็นแฟนเป็นพาร์ทเนอร์อีกคนนึงก็เป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะ30นะคะพฤษภาเมษายนเนี่ยดาวพุธกุมกับยูเรนัสนะคะในพฤษภนะคะของคุณพิจิกเนี่ยแป๊บนึงนะก็เขาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะปีหนึ่งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะ a once a year opportunity นะคะในการที่จะใช้ความคิดที่มันสร้างสรรค์แล้วก็เหมือนกับเพิ่มพลังงานให้กับตัวคุณเองซึ่งดาวพุธเนี่ยมันอยู่ในทั้งดาวพุธแล้วก็ทั้งยูเรนัสเนี่ยก็อยู่ในพฤษภเนาะเข้าใจว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความคิดอะไรไอเดียสร้างสรรค์เนี่ยในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแล้วมันก็ดีกับตัวคุณมากๆนะคะมาต่อกันนะคะพอหลังจากนั้นพอช่วงเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะแป๊บนึงนะเมื่อกี้ฉันเปิดของเดือนไหนขอโทษทีนะคะตอนแรกเขาจะเปิดหน้าค้างเอาไว้แล้วมันกลับไปหน้าเดิมนะคะหลังจากนั้นมานะคะก็พอวันที่4พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์กุมกับดาวพุธในทอรัสเมื่อกี้พูดหรือยังคือไอเดียต่างๆนะคะในการที่คุณจะส่งข้อความติดต่อสื่อสารซื้อของขายของพวกนี้จะเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารดาวยูเรนัสขอโทษดาวพุธกุมกับเดี๋ยวตรงนี้จะไปตัดออกเนาะตามไปด้วยขอโทษนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ดาวนี้เวลาที่7นะคะแป๊บนึงโอเคดาวอาทิตย์กุมกับดาวพุธในทอรัสนะคะก็คือสำหรับชาวพิจิกเนี่ยในการที่คุณจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยค่ะคุณสามารถพูดอะไรแบบติดต่อสื่อสารได้ดีมากสมมติว่าคุณจะไปพูดให้เขาเรียกกล่อมให้เขาช่วยเหลือคุณให้เขาเชื่อคุณเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ดีโอเคพูดอีกรอบนะคะวันที่4พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์กุมกับดาวพุธในทอรัสนะคะซึ่งเป็นเดือนที่7ของคุณจังเข้าใจว่าเวลาที่คุณจะติดต่อสื่อสารกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองความรักคุณจะขอให้เขามาช่วยเหลือคุณเนี่ยทำได้ดีมากๆเขาบอกว่าถ้าคุณนะจะติดต่อสื่อสารเนาะจะส่งข้อความนะคะหรือว่าจะซื้อจะขายของอะไรมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆพอหลังจากนั้นนะคะวันที่7พฤษภาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีของคุณเองนะคะลัคนาของคุณเองนะคะก็เป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่บางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะหรือว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย unsafe situation นะคะตรงนี้อยากให้เลี่ยงเหตุการณ์นั้นนะต้องบอกว่ามีการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แหละแล้วก็สูมูลครั้งนี้ที่จะมีผลกับคุณเนี่ยคือคุณอย่าเสี่ยงจะดีกว่านะคะพอวันที่10พฤษภาคมนะคะดาวพุธนะคะทำมุมทรายกับดาวพฤหัสแล้วก็พลูโตนะคะก็ต้องบอกว่าคุณในเรื่องของการติดต่อสื่อสารดีมากๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่
เหมือนกับคุณจะพูดขอความช่วยเหลืออะไรอะค่ะจากพาร์ทเนอร์จากหุ้นส่วนจากความรักคู่รักของคุณเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พอวันที่10พฤษภาคมนะตรงนี้ก็เสาเดินถอยหลังอีกแล้วนะคะเสาเดินถอยหลังมันยังอยู่ในเรือนครอบครัวของคุณอยู่นะคะเขาบอกว่าให้กลับไปดูว่าโอกาสเก่าๆที่คุณอยากจะทำกับคนในครอบครัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะก็ลองดูนะคะรีวิวนะคะลองดูว่าเฮ้ยความสัมพันธ์หรือว่าธุรกิจครอบครัวหรือว่างานที่เราอยากทำจากที่บ้านนะมีอะไรบ้างหรือว่างานการเกษตรด้วยเนาะแล้วก็วันที่11พฤษภาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะซึ่งมันจะอยู่ในเรือนที่8ของคุณเข้าใจว่าหลังจากนี้นะคะคุณจะมีการเหมือนการเรียนเรื่องการเงินเกิดขึ้นก็ได้นะหรือว่าถ้าใครที่ต้องแบบเจรจาในเรื่องของการเงินนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะพอหลังจากนั้น13พฤษภาคมดาวศุกร์ถอยหลังนะคะศุกร์ถอยหลังอีกแล้วนะต้องระวังนะคะอย่าไปทำความรักการเงินนะคะความสวยความงามเนี่ยระวังโอกาสเก่าๆกลับมาโอกาสใหม่อย่าเพิ่งเริ่มนะหรือว่าใครจะไปทำสวยทำงามตรงนี้เป็นช่วงที่ต้องรอนิดนึงจะดีกว่านะคะเขาบอกว่ามันจะ we enjoy an easy flow of communication อันนี้ไปแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าการติดต่อสื่อสารเราจะดีมากนะคะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาในการเริ่มธุรกิจนะคะหรือว่าสารสัมพันธ์หรือว่าให้คอมมิตเมนต์กับใครนะคะพอหลังจากนั้น13พฤษภาคมก็ดาวอังคารเข้าสู่ในราศีมีนนะคะซึ่งเป็นราศีเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมีคนค่อนข้างจะฮอตแต่มีคนเข้ามาเยอะนะเซ็กแอปพีลสูงก็ปกติพิจิกก็เป็นราศีนึงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เยอะอยู่แล้วนะแล้วช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างจะแบบเน่ดึงดูดมากๆเลยพอ14พฤษภาคมดาวพฤหัสก็ถอยหลังอีกแล้วซึ่งพฤหัสตอนนี้มันอยู่ในเรือนที่3การเดินทางระยะใกล้การเรียนการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วมาเดินถอยหลังแบบนี้นะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเหมือนกลับไปพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยฉันเกิดมาแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นกิฟต์ของฉันเป็นสิ่งที่ฉันถนัดต่อเรื่องนั้นๆนะคะแล้วก็โอกาสเก่าๆเนี่ยวนเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยได้นะคะหลังจากนั้น15พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะทรายกับพลูโตนะคะก็เขาบอกว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นแรงกดดันนะคะที่จะนำเอาเรื่องราวที่เราอะแอบซ่อนไว้หรือใครมาแอบซ่อนเรื่องราวต่างๆไว้เนี่ยค่ะมันจะแบบถูกเปิดเผยได้นะคะก็ดาวอาทิตย์อยู่ในพฤษภแล้วก็พลูโตก็อยู่ในเดือนที่3ของคุณนะคะในมังกรก็เนี่ยเข้าใจว่าให้ระวังความลับต่างๆถูกเปิดเผยแต่จริงๆมันทำมุมทรายเนี่ยเป็นมุมที่ดีนะก็เข้าใจว่าถ้าคุณจะคุยกันรู้เรื่องกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการติดต่อสื่อสารที่ดีกับคนที่เป็นแฟนหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาน่าจะช่วยเหลือคุณได้มากยิ่งขึ้นอ่ะมันจะเป็นการที่แบบเหมือนกับยื้อยุดกันอยู่นะคะมันมีดาวที่ทำมุมเสียแล้วก็มีดาวที่ทำมุมดีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันน่าจะชะลอตัวมากกว่านะแต่ถ้าคุยกันก็จะคุยกันรู้เรื่องอยู่พอหลังจากนั้นนะคะดาว17พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะทรายจูปิเตอร์นะคะงานดีมากนะคะยิ่งถ้างานต้องติดต่อสื่อสารคือดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้ามีพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือดีด้วยความรักก็น่าจะคุยกันดูเรื่องจริงๆมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยกันนะลองดูว่าไม่รู้ว่ามันยังต้องแบบควอรันทีนอยู่หรือเปล่านะช่วงนั้นนะก็เขาบอกว่าเป็น one of the luckiest day of the year เลยนะก็เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะตรงนี้นะที่จะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าโอกาสดีๆการมองโลกดีของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าโอกาสต่างๆมันจะขยายขึ้นไปได้อีกนะคะจบนะคะคือต้องขอโทษทีนะพอดีแจงเปิดหน้าใหม่เปิดดูตารางของอีกเว็บนึงไม่ใช่เว็บปกติแล้วเขามีคำอธิบายด้วยปกติเราก็คิดเองแต่รอบนี้เราลองดูของเขาแล้วเราก็มาผสมผสานกับที่เราเข้าใจก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็ตรงนี้นะคะสรุปนะมองว่าถ้าในเรื่องดวงดาวเนี่ยเดือนนี้ของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องมากๆในเรื่องของพาร์ทเนอร์คุณส่วนความรักคู่ครองนะคะแล้วก็ศัตรูเปิดเผยด้วยนะคะแล้วก็คือตอนช่วงที่ดาวมาเดินถอยหลังเนี่ยบางทีการที่คุณต้องติดต่อพาร์ทเนอร์กับครอบครัวพาร์ทเนอร์กับบ้าน
แฟนกับบ้านอะไรเงี้ยบางทีมันจะค่อนข้างยากๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าโอกาสการติดต่อต่างๆจะดีขึ้นไหมก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวจันจะหยิบไพ่นะคะตรงนี้10ใบแต่ก่อนอื่นขอโฆษณานิดนึงเนาะว่าจะมีเพจสำหรับเด็กน้อยนะคะอนุบาลถึงป.3เนี่ยเผื่อใครที่มีบุตรหลานนะอยากจะศึกษาในเรื่องของตัวเลขนะคะหมายตัวเลขนี่คือแมทนะเลขนะเลขนะก็มาใช้คำว่าไปดูใต้ลิงก์ที่แจ้งให้ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเขาจะเปิดทดลองให้เรียนฟรีนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของการคิดเลขเร็วแล้วก็การคิดคำนวณให้ถูกต้องได้ซึ่งแจงว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์มากๆเลยตอนแจงเป็นเด็กน้อยจะไม่มีแจงอยากเรียนที่บ้านไม่ไปเรียนนะคะพ่อจะสอนเองเพราะพ่อเป็นครูเนาะก็จะแบบประหยัดนะคะตรงนี้เขาเปิดให้สอนฟรีเนี่ยแจงก็ว่าเฮ้ยเราก็ควรจะเอาโอกาสดีๆเนี่ยลองดูนะคะหมายถึงว่าทดลองเรียนฟรีนะถ้าคุณชอบก็โอเคอาจจะไปต่อแต่ถ้าไม่ชอบก็หยุดก็เท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสในที่ดีๆที่คุณจะรับเอาไว้นะกับอีกเพจนึงนะคะมีคนมาถามถึงเหมือนกัน body language นะคะภาษากายเพื่อ entrepreneur เพื่อนักธุรกิจนะคะจากเพจคุณสุดารัตน์ปัทุมนะคะแจ้งฝากไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนกันเขาจะมาสอนคุณเวลาพูดนะคะเหมือนกับถ้าคุณพูดคุณควรจะโชว์มือนะคะเพราะว่ามือเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกถึงการเชื่อใจไว้วางใจทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้าใจคุณได้สมมติถ้าแจงพูดกับคุณแล้วแจงซ่อนมืออย่างเงี้ยนะคะอาจจะจิกมืออยู่ก็ได้นะพูดไปเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคุณพูดไปแล้วแบบโดยเฉพาะคนที่พูดออกหน้ากล้องนะขอให้คุณพูดแล้วคุณก็โชว์มือของคุณเนี่ยค่ะคุณจะได้ใจคนที่อยู่ตรงข้ามคนที่ผู้ฟังเนี่ยค่ะรวดเร็วมากขึ้นอันนี้คือตัวอย่างจากเพจของคุณสุดารัตน์ปัทุมนะคะเดี๋ยวแจ้งฝากไว้แล้วแหละใต้คลิปนะคะคอมเมนต์นะลองไปตามดูได้มันดีประโยชน์มากๆเลยอะอ่ะมาดูกันนะคะของพิจิกนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบใหญ่มากสะใจมากๆเลยอะชอบนะคะ5เหรียญมาเนี่ยมันยังไงนะก็ต้องบอกว่าเป็นกันทุกหย่อมย่านะเพราะว่าใช้คำว่าอะไรอะดาวศุกร์ก็ถอยหลังเนาะดาวศุกร์ก็ถอยหลังเสาร์ก็ถอยหลังพลูโตก็ถอยหลังเนี่ยนะคะมันจะให้แบบมาแฮปปี้ดีด้าทุกอย่างสิ่งเลยมันก็คงจะยากนะแต่เมื่อกี้วันนี้แจ้งเพิ่งไลฟ์ไปนะก็น้องที่รู้จักนางก็บอกว่าไม่มีอะไรนางชีวิตดีอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคคือเวลาที่เราอย่าไปโฟกัสที่ปัญหาให้มันเยอะค่ะมันปัญหามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าอยากให้โฟกัสในทางออกมากกว่านะคะก็นะคะขอโทษด้วยนะไพ่แบบปิดผมปิดบ่าหน่อยก็ตรงนี้นะคะไพ่ตรงกลางนะคะได้ไพ่แบบ5เหรียญ นะคะไม่แปลกใจนะถ้าสมมติว่าบางคนจะมีภาวะชะลอตัวนะคะตกเขาเรียกว่าติดขัดนะก็มีดาวศุกร์เดินถอยหลังแต่ถ้าสมมติเฮ้ยเราไม่ได้มาเรียนโหราศาสตร์เราเรียนจากในเรื่องของเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะมันก็นำไปสู่ภาวะที่มีโอกาสเกิดrecession เนาะเศรษฐกิจถอยได้นะคะอันนี้ก็ศึกษากันไว้ด้วยเนาะอย่าแบบดูแต่ดวงนะแจงไม่ส่งเสริมน้องไม่ส่งเสริมนะให้ดูแต่ดวงนะดูเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเนี่ยต้องประหยัดมากหน่อยอะค่ะเตรียมเงินสดไว้เยอะๆหน่อยนะอันนี้เอาคิดง่ายๆเลยคิดง่ายๆช่วงนี้คนเราไม่รู้ว่าโควิดจะหายเมื่อไหร่แล้วเราก็บริษัทบางบริษัทเขาปิดใช่ไหมบางคนพนักงานรายวันเนี่ยไม่ได้เงินไปต่อไม่ได้ค่าจ้างเราคิดว่าจริงแล้วคนไทยจริงทั่วโลกเนาะเขาจะมีเงินสำรองเนี่ยได้กี่เดือนกันนะคะซึ่งบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีภาวะภาระหนี้สินอยู่เยอะนะคะสิ่งที่จางอยากแนะนำให้ได้นะคะช่วงนี้เป็นการที่ประหยัดอะค่ะแล้วก็อย่าได้ไปพึ่งหวยรวยเบอร์อะไรพวกนี้ค่ะมันอาจจะเป็นช่วงทางช่วงคราวได้เนาะแต่มันจะไม่ทำให้คนรวยได้ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะจังหวะนี้เนี่ยถ้าศึกษาหาความรู้อะไรได้ค่ะอยากให้เรียนนะคะสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะมากๆแล้วก็ช่วงหลังมาเนี้ยมันจะมีคนที่มาสอนฟรีอะค่ะคุณลองไปดูเรียนดูนะคะจริงๆใครที่ทำอะไรออฟไลน์อยู่อะช่วงนี้ปิดไม่ได้ไปไหนลองมาขายออนไลน์ไหมบางคนจะพูดว่าเฮ้ยเนี่ยนวดแล้วเขานวดอย่างเงี้ยเขาก็หาเงินไม่ได้สิจริงๆจังบอกว่าอยากให้แบบเอ้ยลองมาสอนนวดไหมออนไลน์ก็ได้เก็บเงินก็ได้เอาความถนัดที่คุณเป็นอยู่อะเหมือนบางคน
ทำสวยทำความสวยสวยงามใช่ไหมทำร้านทำผมอย่างเงี้ยไม่มีคนมาทำงั้นฉันสอนออนไลน์ก็ได้นะคนอยากทำผมเป็นก็เยอะแยะไปนะคะตรงนี้อยากให้ลองหาโอกาสแล้วกันเนาะแจงจะมาตรงนี้จังอยากจะ encourage เนาะให้กำลังใจทุกคนนะแบบเราอย่าไปมองมากเลยนะปัญหาเนี่ยขอให้มองโฟกัสหาโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เราทำอะไรได้มากกว่ามองจากสิ่งที่มีอย่าไปมองกับเฮ้ยตกงานให้นู่นให้นี่อย่าคิดอย่างงานนะคะมันก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ระวังสุขภาพมากๆนิดนึงแล้วกันนะคะตรงนี้ก็ทุกคนอ่ะนะช่วงนี้โควิดนะแจงพูดเยอะๆแจงก็เจ็บคอแจงก็แบบเฮ้ยฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองมากหน่อยอาจจะมีความผิดหวังนะคะแต่ต้องขอบคุณไพ่เดทนะคะที่เกิดขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างสิ่งมันจะจบลงสิ่งที่ไม่สบายใจมาเนี่ยมันจะจบลงต้องบอกว่าขอให้คุณยอมรับให้ได้ถึงโอกาสถึงความเสี่ยงถึงความที่มันเป็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างสิ่งมันเกิดได้มันก็จบได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะคะหลังจากนี้นะคะแจงเข้าใจว่าบางคนเนี่ยน่าจะเข้าสู่พวกเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้หรือไม่ก็เป็นลักษณะของการเรียนการพูดการคุยการติดต่อราคาค้าขายเนี่ยมากขึ้นอาจจะได้การช่วยเหลือจากเพื่อนๆเข้ามาก็ได้นะคะบางคนก็มีความไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลังจากที่เดทเกิดขึ้นแล้วการจบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นนะคะเพียงแต่คุณก็ยังมีความกังวลใจแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ค่อยพร้อมกับสิ่งที่มันจะเกิดหลังจากนี้นะคะขอสรุปแล้วกันเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะยังคงมีความไม่ค่อยชัดเจนอยู่เนาะยังไงก็เอางี้นะลองไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกหน้ามาหารเครื่องดื่มของเหลวนะคะงานศิลปะดูนะคะคนมาวาดรูปออนไลน์ขายแจงเนี่ยตัวตุ๊กตาเนี่ยตัวหนึ่งพันห้าหมายถึงว่าภาพละ1,500เงี้ยคุณวาดได้ไหมอ่ะคุณทำอะไรได้ไหมคุณต้องคิดว่าเฮ้ยคุณทำอะไรได้บ้างคุณขายอะไรได้บ้างอ่ะเนื้อออกไหมคะลองหาโอกาสอะค่ะจังหวะนี้เขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฮีลลิ่งผู้อื่นก็ดีนะการเยียวยาช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับพวกไซโคโลจิสต์ก็ดีหรือว่าอาหารเครื่องดื่มของเหลวเมื่อกี้บอกไปแล้วนะดีนะคะการเงินเป็นช่วงที่ต้องรอค่ะหรือว่าบางทีอาจจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณ2โอกาสก็ได้นะหลังจากนี้นะคะหรือบางคนอาจได้เงินจากทางไกลก็ได้ค่ะการเรียนนะคะก็ยังขยันต่อเติมความเขาเรียกว่าขยันอะทำมาหากินทำสิ่งนั้นอะถนัดสิ่งที่ตัวเองถนัดอะค่ะต่อยอดความสำเร็จขึ้นไปได้แล้วก็สุขภาพนะคะดูแลหน่อยเนาะตรงนี้มันเหมือนกับมีออปชันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันกลัวจริงฉันไม่เป็นไรแต่ฉันกลัวอยู่นะคะแต่ว่าไพ่10ดาบเกิดขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นหวัดโควิดกับเขานะเพียงแต่ว่าเราอยู่บ้านนานเกินเราอาจจะนอนมากเกินจนปวดหัวหรือว่านั่งมากเกินจนปวดแบบก้นกบแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะเหมือนแจงเป็นต้นนะโอเคในเรื่องความรักนะคะตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับคนรักค่อนข้างจะเยอะล่ะมันมีความเสียใจมันมีความดีใจเกิดขึ้นมีการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะก็ลองดูบางคนอาจจะเจอคนที่เป็นเด็กกว่านะคะธาตุดินกันพฤษภมังกรหรือว่าบางคนอาจจะเจอคนที่เป็นราศีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมก็ได้อาจได้เจอจากสายพวกโรงพยาบาลทหารตำรวจนะคะกู้ภัยกู้ชีพก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนอาจได้เจอจากเพื่อนของเพื่อนเนี่ยนะคะแนะนำมานะคะจริงๆเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับความรักคู่ครองค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบางคนอ่ะเนื่องจากไพ่จบเนี่ยเหมือนคุณกันเอาไว้อ่ะไม่ให้ใครเข้ามามีคนเข้ามาน่าจะมีคนเข้ามาคุยเยอะจากสภาวะดาวที่แจงอ่านเดือนนี้นะคะมันมีความติดขัดในเรื่องของปัจจัยที่มาจากครอบครัวเกิดขึ้นอ่ะบางคนเฮ้ยแม่ไม่ปลื้มพ่อไม่ปลื้มเนี่ยก็ได้ทำให้พอฉันหยุดจากคนนี้ไปฉันโอเคคนนี้พอสไว้ก่อนพอคนที่เข้ามาเนี่ยคุณเริ่มแบบกันตัวเองแล้วงั้นพอก่อนอย่าพึ่งนะคะลองดูคนที่เข้ามาเมถุนตุลกุมกรกฎมีนไม่ใช่เมถุนตุลกุมแล้วก็การพฤษภมังกรนะคะบอกไปแล้วเนาะอาจจะเป็นพวกสายหมอเภสัชพยาบาลทหารตำรวจแบบนี้ก็ได้หรือว่ามาจากเพื่อนๆก็ได้แต่ว่ามาเดือนนี้เนื่องจากศุกร์ถอยหลังเมื่อกี้บอกไปแล้วมันไม่ใช่เวลาคอมมิตเนาะ
คุยได้แต่ว่าอย่าเฮ้ยฉันเอาคนนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเหมือนคุณจะกันด้วยซ้ำนะคะ freedom นะคะค่อนข้างจะมีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นเลยนะช่วงนี้นะแล้วก็ long distance relationship ก็เป็นไปได้เพราะว่าต้องควอรันทีนอยู่ห่างไกลกันนะคะ spiritual guidance นะคะลองเชื่อลองสังหรณ์ตัวเองลองคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ห่างกันแบบเนี้ยเขาไม่มีอะไรหรอกpassive aggressive นะคะอย่าทำตัวแบบบางทีเราเหมือนเราเงียบอะเรายิ่งเงียบบางทีถ้าเราไม่คุยกันอะนะถ้าเขาโมโหเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเหมือนเราทำนิสัยแบบเหมือน passive aggressive ใส่นะคะ holding on นะคะก็ยังไปต่ออยู่นะ haunted by your ex นะคะก็แฟนเก่าๆเนี่ยจะวนเวียนเข้ามาทำให้ตัวเองอาจจะไม่อยากเปิดใจก็ได้นะคะก็ลองดูนะตอนนี้นะอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเชื่อแต่ว่าให้มองจากความเป็นจริงนะคะเหมือนกับเอาวิเคราะห์ง่ายๆเรื่องการเงินอย่างเงี้ยเหมือนตอนเนี้ยเขาให้ไม่ทำงานเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายเดือนนึง2เดือนคนไม่ทำงานคนตกงานเนี่ยอีกเป็นเยอะแล้วเราจะทำยังไงเราณเวลานี้เก็บเงินเยอะๆนะคะเก็บเงินหารายได้เสริมอาจจะเป็นการไปลองดูอบรมสัมมนาอะไรก็ได้นะคะก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะหรือว่าทำอะไรได้ก็ทำสิ่งนั้นก่อนแสดงว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตนะช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยวบอกโปรก่อนคือแจงมีโปรโมชั่นเพื่อคูโควิดนะคือลด 50% ทั้งการดูดวงแล้วก็การเรียนดูดวงนะคะเผื่อใครจะไปทำอาชีพเสริมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คือแจงเชื่อว่าใครที่ดูแจงซ้ำๆเนี่ยคุณอ่านได้แล้วแหละคุณพอจะรู้แล้วแหละว่าอะไรไปทางไหนนะแล้วก็พิเศษสุดๆนะกับโปรแชทนะคะไพ่หยิบไพ่อย่างเดียวนะคะ199 บาท3คำถามนะคะคืออันนี้เราก็ช่วยๆกันเนาะลดราคาไปแล้วก็แบบอ่ะลองดูว่ายังไงเผื่อแบบไม่ใช่แค่เราได้เขาก็ได้แบบนี้นะคะก็อยากให้แบบยังไม่อยากให้แบบทุกข์ใจหนักอะไรเงี้ยนะเผื่อว่าจะเป็นทางออกได้ก็ฝากเอาไว้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ